Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่31กรกฎาคม2024ซีรีส์ร้อนรนมุ่งไปในเตาไฟที่ลุกโชนวันที่2ไฟนำมาซึ่งการสำแดงอพยพบทที่24ข้อ17ถึง18พระรัศมีของพระยาเวปรากฏแก่ตาของชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟที่ไหม้อยู่บนยอดภูเขาโมเสสเข้าไปในหมู่เมฆนั้นและขึ้นไปบนภูเขาโมเสสอยู่บนภูเขานั้น40วัน40คืนวัตถุประสงค์ของไฟคืออะไรไฟทำให้สิ่งอื่นร้อนขึ้นและเผาผลาญให้มอดไหม้ลงได้ไฟชำระล้างให้ชีวิตและกลืนกินไฟยังมอบแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดอีกด้วยไฟมีพลังที่จะมอบหลายสิ่งหลายอย่างให้ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ไม่ดีนักมีคนเคยกล่าวไว้ว่าน้ำเดือดแบบเดียวกับที่ต้มมันฝรั่งให้นุ่มก็สามารถต้มไข่ไก่ให้แข็งได้หรือกล่าวอีกอย่างได้ว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวไฟหรือน้ำเดือดมากเท่าไหร่นักแต่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่าเราเห็นความสำคัญของสิ่งที่อยู่ภายในไฟผ่านเรื่องราวของพระธรรมแดเนียลบทที่3ซึ่งมีชายหนุ่มชาวฮีบรู3คนที่กำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของพวกเขาและอนาคตของทั้งอาณาจักรบาบิโลนกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ทรงสร้างปฏิมากรทองคำขึ้นและพระองค์ทรงต้องการให้ข้ารับใช้และเจ้าหน้าที่ทุกคนเขาร่วมพิธีฉลองปฏิมากรทองคำนี้ในดาเนียลบทที่3ข้อ5ถึง6เป็นประกาศคำสั่งที่บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินเสียงเขาสัตว์ปีพินเขาคู่พินสี่สายพินใหญ่ปีถุงและเครื่องดนตรีทุกชนิดให้ท่านกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ได้ส่งตั้งไว้และผู้ใดไม่กราบนมัสการก็ให้โยนผู้นั้นเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ทันทีในบรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีซัดรักเอกชาร์กและอาเบเนโกชาวยิว3คนที่ไม่ต้องการก้มกราบปฏิมากรนี้นักโหราจารย์บางคนจึงออกมาประณามชาวยิวทั้ง3ต่อหน้าพระพักตร์กษัตริย์เมื่อชายหนุ่มทั้ง3ถูกโยนเข้าไปในเตาไฟดาเนียลบทที่3ข้อ24ถึง25บอกว่าขณะนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ประหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลันพระองค์ตัดกับบรรดาพระสหายของพระองค์ว่าเรามา3คนโยนเข้าไปในไฟไม่ใช่หรือเขาทูลตอบพระราชาว่าข้าแต่พระราชาจริงพยาค่ะพระองค์ตรัสตอบว่าแต่เราเห็น4คนกำลังเดินอยู่กลางไฟไม่ถูกมัดและไม่เป็นอันตรายรูปร่างของคนที่สี่นั้นดูเหมือนองค์เทพบุตรเตาเพลิงได้สำแดงพระบุตรของพระเจ้าให้ปรากฏท่ามกลางเตานั้นพระเยซูทรงปรากฏพระองค์พร้อมกับพวกเขาในเปลวไฟและคนที่มองเห็นพระองค์ได้อย่างชัดเจนคือกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์ท่ามกลางเปลวเพลิงที่เผาพล้านไฟได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงความเป็นบุคคลของพระเยซูพระองค์ทรงใช้ไฟเพื่อสำแดงพระองค์เองสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าไฟที่เรากำลังประสบอยู่ไม่ใช่การเผาพรานทำลายแต่เป็นการเปิดเผยพระเยซูแก่ผู้ที่ยังมองไม่เห็นพระองค์เรากำลังจดจ่ออยู่กับน้ำเดือดหรือเรากำลังมองเห็นเนื้อหาที่พระเยซูกำลังเปลี่ยนแปลงในน้ำเดือดนั้นแล้วเราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ที่ทรงอนุญาตให้เราได้เดินผ่านเตาไฟที่ลุกไหม้อยู่ขอทรงช่วยเราให้ได้จดจ่ออยู่ที่พระองค์ผู้ทรงอยู่กับเราในท่ามกลางเตาไฟและขอทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่สายตาของใครอีกหลายคนที่จ้องมองชีวิตของเราอยู่ขอทรงเสริมกำลังให้เรายืนหยัดในความเชื่อสู้ทนแม้ไม่มีใครเข้าใจเพื่อเราจะถวายเกียรติพระองค์ในเตาเพลิงนั้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน